คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากคำในต่างประเทศหลายภาษาอาทิภาษาบาลีและสันสกฤตภาษาเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษซึ่งคำในภาษาบาลีและสันสกฤตนั้นมีใช้ในภาษาไทยเป็นจำนวนมากโดยนักเรียนสามารถใช้หลักการในการสังเกตง่ายๆดังนี้ภาษาบาลี 1. มีสระ8ตัวคืออะอาอิอีอุอูเอโอ 2. มีพยัญชนะ33ตัว 3. มีตัวสะกดตัวตามแน่นอน 4. นิยมใช้ริ 5. นิยมใช้ลอจุลาภาษาสันสกฤต 1. มีสระ14ตัวที่เพิ่มมาคือรึรือลึลือไอเอา 2. มีพยัญชนะ35ตัวที่เพิ่มมาคือสอสาราสอฤาษี 3. ไม่นิยมใช้ตัวสะกดตัวตาม 4. นิยมใช้รอหัน 5. นิยมใช้ทอนางบุญโท 6. นิยมอักษรควบอักษรนำโดยมีรายละเอียดแต่ละประการดังนี้ 1. สระในภาษาบาลีจะมีสระเพียง8ตัวคืออะอาอิอีอุอูเอโอเท่านั้นในขณะที่คำจากภาษาสันสกฤตจะมี14ตัวคืออะอาอิอีอุอูเอโอรึรือลึลือไอเอาซึ่งเพิ่มขึ้นจากภาษาบาลี6ตัวคือรึรือลึลือไอเอา 2. พยัญชนะในภาษาบาลีมี33ตัวแต่ภาษาสันสกฤตมี35ตัวเพิ่มจากภาษาบาลี2ตัวคือสอสาราสอฤาษีพยัญชนะภาษาบาลี33ตัวดังนี้โดยพยัญชนะในภาษาบาลีจะแบ่งเป็น5วรรค5แถววรรคกะได้แก่กะขะคะคะงะวรรคจะได้แก่จะฉะชะชะยะวรรคตะได้แก่ตะถะทะทะนะวรรคตะได้แก่ตะถะทะทะนะวรรคปะได้แก่ปะผะพะพะมะและเศษวรรคอีก8ตัวได้แก่ยอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอเสือหอหีบลอจุฬาและอัง 3. ภาษาบาลีจะมีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนแต่ภาษาสันสกฤตไม่นิยมตัวสะกดตัวตามในเรื่องตัวสะกดตัวตามนักเรียนต้องกลับมาพิจารณาที่พยัญชนะวรรคซึ่งมีหลักการคือพยัญชนะแถวที่1เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่1 2เป็นตัวตามเช่นมัจฉาบุพผาคำว่ามัจฉาจอจานซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่1เป็นตัวสะกดฉอฉิ่งซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่2เป็นตัวตามพยัญชนะแถวที่3เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่3 4เป็นตัวตามเช่นอัคคีคอควายซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่3เป็นทั้งตัวสะกดและตัวตามพุทธาททหารซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่3เป็นทั้งตัวสะกดและทอธงพยัญชนะแถวที่4เป็นตัวตามพยัญชนะแถวที่5เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่1 2 3 4 5เป็นตัวตามเช่นปัญญายอหญิงซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่5เป็นทั้งตัวสะกด
และตัวตามสัมผัสมอม้าซึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่5เป็นทั้งตัวสะกดผอพึ่งเป็นพยัญชนะแถวที่2เป็นตัวตาม 4. ในภาษาบาลีนิยมใช้คำว่าริเช่นภริยาจริยาแต่ในภาษาสันสกฤตนิยมใช้รอหันเช่นภรรยาจัญญา 5. ภาษาบาลีนิยมใช้ลอจุลาเช่นกีฬาแต่ภาษาสันสกฤตนิยมใช้ทอนังบุญโทเช่นกรีธา 6. ภาษาสันสกฤตนิยมใช้อักษรควบอักษรนำเช่นบาทจักประถมปกติหลังจากได้เรียนรู้หลักสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตไปแล้วนักเรียนพิจารณาคำเหล่านี้แล้วลองวิเคราะห์ว่าคำต่อไปนี้เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตกันนะคะวิชาวิทยาบุพภาบุษบากฤษณะอิจฉาจุธาจุลาเมื่อวิเคราะห์แล้วจะได้ดังนี้คำที่มาจากภาษาบาลีวิชามาจากคำว่าวิชาบุพภาเพราะมีตัวสะกดตัวตามอิจฉาเพราะมีตัวสะกดตัวตามจุลาบาลีนิยมใช้ลอจุลาคำที่มาจากภาษาสันสกฤตวิทยาไม่นิยมใช้ตัวสะกดตัวตามบุษบาสังเกตตัวสฤาษีเป็นพยัญชนะที่เพิ่มมาจากภาษาบาลีกฤษณะมีฤและสฤาษีซึ่งไม่มีในภาษาบาลีจุธาภาษาสันสกฤตนิยมใช้ทอนางบุญโทการเรียนรู้เรื่องคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงที่มาของคำในภาษาไทยตลอดจนเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้เรื่องการสร้างคำด้วยวิธีการสมาร์ทเป็นลำดับถัดไป